มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาสำหรับบูบี้ดราก้อนบอลภาคใหม่นะครับในปี2022กันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นควันหลงนะครับสำหรับตัวอย่างบูบี้ซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือว่าบูบี้ของดราก้อนบอลซูเปอร์ที่จะฉายนะครับในปี2022เพราะว่ามันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่ผมนั้นอาจจะยังพูดไม่หมดนะครับในคลิปที่แล้วเนื่องจากว่าเป็นคลิปแนวรีแคปนะครับหรือพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างใหม่มากกว่านะครับก็คลิปนี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กต่างๆนะครับหรือบทบาทตัวละครในภาคนี้ที่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าใครนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับและก็จะมีนะครับก็คือตอบคำถามแล้วก็จะมีนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยด้วยนะครับเผื่อเป็นข้อสงสัยของใครต่อใครหลายต่อหลายคนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องวันฉายนะครับสำหรับมูฟวี่อันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าวันฉายยังไม่ได้มีกำหนดแต่ถ้าจะให้เดานะครับส่วนใหญ่มันก็จะประมาณปลายปีนั่นแหละครับของปี2022แต่ต้องไปรอดูอีกทีอาจจะมาเร็วก็เป็นไปได้แต่ว่ามีการคอนเฟิร์มนะครับว่ามาปี2022แน่นอนและผู้ทำยังบ่อยแล้วครับว่าพยายามจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้คนนั้นนะครับได้รับชมเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องประกาศวันฉายนั้นนะครับผมว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับอีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้านะครับช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นงานจัมเฟสต้าก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับของนิตยสารจัมนะครับของค่ายจัมทั้งหมดเลยดราก้อนบอลอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับมันต้องมีเวทีเกี่ยวกับดราก้อนบอลอยู่แล้วนะครับคงจะมีการประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีตัวอย่างใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือแม้กระทั่งนะครับน่าจะมีวันฉายนะครับในตอนนั้นก็เป็นไปได้นะครับโอกาสสูงเลยรอดูนะครับช่วงเดือนธันวานะครับแต่แน่นอนนะครับหากใครติดตามช่องผมนะครับขายกล่องนิดนึงแล้วกันก็คือเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารตรงนี้ให้นะครับประเด็นนี้นะครับถือว่าเคลียร์แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องวันฉายรอนะครับประกาศอีกทีนึงแต่ว่าภายในปี2022แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับคือบางคนอยากจะรู้แหละครับว่าแล้วไอ้มูฟวี่อันนี้เนี่ยมันแบบว่าถ้าตรงกับทำลายดราก้อนบอลแล้วเนี่ยจะดูยังไงเรียงกันมาถ้าให้ผมแนะนำเลยนะครับอย่างแรกเลยคุณไปดูดราก้อนบอลแซดนะครับจนถึงภาคจอมานบูแล้วก็อย่าเพิ่งไปดูศึกชิงเจ้ายุทธภพนะตัดไปก่อนเลยไอ้ตอนท้ายของจอมานบูเนี่ยมันจะมีศึกชิงเจ้ายุทธภพใช่ไหมแล้วก็มาดูได้เลยนะครับมูฟวี่แบทเทิลออฟก็อดนะครับหรือว่าดูเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์ได้เลยครับยิงยาวมาแล้วก็ดูมูฟวี่โบรลี่แล้วก็มาอ่านมังงะต่อถึงล่าสุดแล้วหากจบมังงะล่าสุดนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็จะเข้าภาคนี้เลยนะครับก็คือดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่และดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนตอนจบดราก้อนบอลแซดนะครับซึ่งในช่วงตอนจบดราก้อนบอลแซดนั้นจะเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับซึ่งศึกชิงเจ้ายุทธภพนั้นนะครับจะจัดขึ้นในปี784ในเรื่องดราก้อนบอลก็จะเป็นปีเดียวกันนะครับกับมูฟวี่อันนี้ที่ฉายนะครับทำลายตรงกันเลยแต่เพียงแค่ว่านะครับศึกชิงเจ้ายุทธภพนั้นจะจัดขึ้นนะครับวันที่7พฤษภาคมเท่ากับว่านะครับมันก็ตั้งแต่เป็นช่วงแก๊ปเลยนะครับตั้งแต่7พฤษภาคมไล่ลงมาเลยนะครับจนถึง1มกราก็เหตุการณ์นะครับของมูฟวี่ภาคนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้แน่นอนอย่างที่2เลยนะครับสำหรับภาคนี้มีคนกังวลแหละครับว่าบางตัวละครนั้นจะไม่ได้ออกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นบางคนคิดว่าโกคูเบจิต้านั้นบทบาทจะน้อยหรือเปล่าเพราะว่าจากตัวอย่างมันดูเน้นนะครับไปที่ปังหรือแม้กระทั่งพิกโกโลมากเหลือเกินก็บอกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยมันก็คงจะเน้นนะครับบทบาทนะครับไปที่โกคูกับเบจิต้ามากที่สุดแต่ว่าก็เริ่มมีการปูบทบาทของปังเพราะอย่างที่เรารู้กันดีนะครับตอนจบดราก้อนบอลแซดนั้นปังจะมีบทบาทนะครับก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ลงแข่งในศึกชิงเจ้ายุทธภพด้วยมันก็เลยมีการปูบทบาทของปังมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวตรงนี้แต่ถามว่าตัวละครตัวอื่นมีไหมโกคูเบจิต้ามีแน่นอนนะครับผมกล้าฟันธง 100% ว่าบทบาทนะครับเยอะแน่นอนในภาคนี้นะครับมันเป็นมูฟวี่หลักนี่นะครับยังไงมันก็ต้องเอาตัวชูโรงมาขายอยู่แล้วและคนสงสัยว่าไม่เห็นมีโกฮังในตัวอย่างเลยจะมีโกฮังออกมาหรือเปล่านะครับก็คือมันมีโกฮังออกมาแน่นอนเพราะจากข้อมูลนะครับที่ประกาศมาล่าสุดนะครับก็จะมีการบอกแล้วครับว่าเราจะได้รู้เรื่องราวนะครับครอบครัวของโกฮังมากยิ่งขึ้นว่าครอบครัวนี้ทำอะไรบ้างนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไงโกฮังออกแน่ๆนะครับแต่ว่ามาจะไปเน้นนะครับที่ปังมากกว่าแล้วก็ทางด้านของปังนั้นนะครับจะถูกเลี้ยงดูนะครับก็คือฟิลแบบปู่หลานนะครับกับพิกโกโลคือพิกโกโลจะเป็นคนฝึกวิชาให้อันนี้ผมเข้าใจนะว่าทำไมพิกโกโลต้องฝึกวิชาให้นะครับมันก็ฟิลแบบพิกโกโลเอ็นดูโกฮังเหมือนประมาณเป็นลูกตัวเองไปแล้วอ่ะในเมื่อมีปังมานะครับพิกโกโลนั้นก็อยากจะฝึกสอนนะครับให้กับปังไอ้ส่วนนี้เข้าใจได้เลยและตัวละครตัวอื่นถามว่าจะมีไหมไอ้นี้มันไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับอย่างเช่นโกเทงกับทรังเนี่ยจะมาไหมผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมาหรือเปล่าแต่โดยตัวคิดว่าต้องมาแน่นอนแต่อาจจะมาเล็กๆน้อยๆอาจจะได้เห็นโกเทงคูดนะครับเวอร์ชันโตก็เป็นไปได้นะครับคงจะได้เห็นอะ
อะไรว้าวๆเพราะดูเหมือนว่านะครับภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคนะครับของมูฟวี่เนี่ยที่เริ่มปูบทบาทนะครับของเน็กเจนและที่เราเห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นนะครับอย่างมังงะเนี่ยมันก็มีเริ่มมีปูบทบาทของอุบุไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีปังนะครับในภาคนี้มีแน่นอนนะครับโกเทนคูสเนี่ยก็อาจจะมานะครับซึ่งแน่นอนหลังจากจบดราก้อนบอลเซตไปมันจะเริ่มเป็นภาคของรุ่นลูกแล้วใช่ไหมอันนี้แหละอาจจะเริ่มเป็นการปูบทบาทที่สำคัญแล้วส่วนเรื่องประเด็นว่าและภาคนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทส่วนไหนเยอะแยะมากมายหรือเปล่านะครับเช่นจะมีบทบูบูบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วล่ะครับว่าการต่อสู้นั้นจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องก็เข้มข้นด้วยเช่นกันและเนื้อเรื่องนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยของดราก้อนบอลภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่อาจารย์ทุเรียมากิระผู้แต่งการ์ตูนดราก้อนบอลนั้นลงมือทำเองนะครับมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่อาจารย์เคยทำมานะครับในมูฟวี่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับปกติแล้วอาจารย์แกก็ไม่ค่อยมายุ่งยากมากสักเท่าไหร่แต่อาจารย์แกนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่แบบว่าทำให้มูฟวี่อันนี้นะครับก่อกำเนิดขึ้นได้แล้วก็มีการยืนยันแล้วนะครับคนที่จะโชว์บทเทพในภาคนี้นะครับพิคโคโลมีโชว์บทเทพแน่นอนนะครับก็ฟีลแบบโชว์ลูกศิษย์ประมาณนั้นและก็นะครับโกคูนั้นนะครับจะมีการต่อสู้นะครับที่ทำให้ถึงขนาดป้ามาซาโกะนั้นถึงกับตกใจนะครับเผื่อใครไม่รู้จักป้ามาซาโกะก็คือคนพากย์เสียงนะครับโกคูนั่นแหละถึงกับตกใจเลยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เรารู้กันดีนะครับโรลลี่มาแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีการบอกว่าวิสนั้นนะครับก็จะมีส่วนร่วมนะครับกับมูฟวี่ครั้งนี้ด้วยนะครับอาจจะมาแอบกินอะไรที่โลกนั่นแหละผมเดาๆนะส่วนโรลลี่นั้นสำคัญนะครับสรุปแล้วโรลลี่นั้นนะครับจะมาในรูปแบบไหนเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมาคงเป็นมิตรกับโคคูและอาจจะมาฝึกฝนกันนะครับที่ดาวของท่านบิลก็มีสิทธิ์สูงเลยนะครับเพราะว่ามันก็เด็กมีพรสวรรค์นะเนาะหากมาฝึกนะครับเพื่อปกป้องโลกคงเป็นอะไรที่ดีสำหรับตัวร้ายนะครับยังไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าตัวร้ายเป็นใครแต่ว่านะครับกองทัพเดริบบอนนั้นมีส่วนแน่นอนนะครับอันนี้สำคัญเลยนะผมว่าอาจจะมีการเล่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องร่างโคลนอะไรพวกนี้อันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเฉลยมาเพียงแค่บางส่วนก็ฟิลแบบยังเป็นตัวอย่างแรกๆนะครับต้องรอนะครับผมว่าอีก2เดือนข้างหน้าความคืบหน้าเนี่ยมันมากกว่านี้แน่นอนก็เฝ้ารอแล้วกันนะครับกด Subscribe มาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งนะครับอยากจะพูดอย่างเช่นนะครับ Next Gen นะครับหรือว่ารุ่นใหม่นะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Dragon Ball อาจจะทำเป็นคลิปแยกเพราะว่าตรงหาตรงนั้นเนี่ยมันก็เยอะเลยนะครับในการจะพูดกันก็เหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากจะรับชมรายคอมเมนต์มานะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนนะครับก็กดช่องทางนั้นสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ